ำนานแห่งเทศกาลคริสต์มาสเดือนธันวาคมเหตุการณ์ที่อัมม่าตบนักเรียนและนักเรียนก็ตบกลับอัมม่ามันยังมีเรื่องจนถึงตอนนี้ที่คนยังเข้าใจผิดบทเพลง Join to the World ที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2562วันที่18เดือนธันวาคมมันได้เกิดเหตุการณ์ที่สังคมไทยต้องจารึกเป็นประวัติศาสตร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลานวิทยาศาสตร์โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นลานที่มีเก้าอี้มานั่งให้เด็กและผู้ปกครองนั่งติวหนังสือนั่งพักผ่อนกันตามอัธยาศัยทีนี้ค่ะได้มีอาม่าท่านหนึ่งคุยโทรศัพท์เสียงดังและมีการพูดจาด้วยคำหยาบคายจนเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างอาม่ากับนักเรียนล่าสุดวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองได้มี X หรือ Twitter บัญชีหนึ่งได้รำลึกถึงเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็ได้เล่าเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจนมาถึงตอนที่อาม่าคุยโทรศัพท์เสียงดังมากแล้วมีเด็กอนุบาลที่นั่งอยู่ใกล้ๆร้องโวยวายขึ้นมาว่าเสียงดังไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินทำให้อาม่าไม่พอใจหันไปต่อว่าเด็กอนุบาลกับผู้ปกครองของเด็กคนนั้นตรงนี้แหละที่คนยังเข้าใจผิดเพราะคนที่อยู่ในคลิปได้ออกมาเล่าเหตุการณ์ด้วยตัวเองแก้ไขเรื่องที่คนเข้าใจผิดว่าทางเด็กอนุบาลหรือผู้ปกครองไม่ได้พูดหรือต่อว่ากลับอาม่าเลยแม่เด็กแค่ให้ลูกเอามือปิดหูที่สำคัญแม่เด็กไม่ได้ทำอะไรอาม่าเลยแต่พออาม่าเห็นแม่เด็กให้ลูกเอามือปิดหูก็เลยหันไปด่าแม่เด็กคนนั้นตนเองที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เห็นท่าไม่ดีเลยเข้าไปคุยกับทางอาม่าและเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามคลิปที่เกิดขึ้นน้องนักเรียนคนนั้นได้เข้าไปบอกอาม่าว่าที่นี่คือโรงเรียนอย่าส่งเสียงดังและพูดจาหยาบคายอาม่าก็ตอบกลับมาว่าอย่าเสือกก็เลยเกิดการถกเถียงกันไปมาจนอาม่าถามว่าเขาข้างกันจังเป็นญาติกันหรอทำให้น้องนักเรียนสวนไปว่าสาระแน่ทีนี้มือไม้ก็มาจัดเต็มกันเลยและหลังจากอาม่าลงไปกองกับพื้นแล้วเพลง Joy to the World ก็ดังขึ้นจากลำโพงเสียงตามสายในโรงเรียนนั่นก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนฟังเพลงนี้จะรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะและอีนางนี่จะจับสาระแน่จับเทคช็อตเอ้าสลบเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นก็เป็นกระแสสังคมอยู่พักหนึ่งเลยมีข่าวลือกระทั่งว่าเด็กที่ตบอาม่าโดนเล่นงานแน่เพราะอาม่าเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของโรงเรียนลือขนาดว่าเด็กจะโดนทำโทษด้วยการพักการเรียนหรือโดนพักการสอบแต่ทั้งหมดไม่ใช่แบบนั้นตอนหลังทางโรงเรียนก็ชี้แจงแล้วว่าไม่จริงอาม่าเป็นแค่ผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งเท่านั้นทั้งคู่ก็ได้เจรจาไกล่เกลี่ยต่างขอโทษขอโพยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถ้าหากว่าย้อนเวลากลับไปได้ต่างฝ่ายไม่อยากใช้ความรุนแรงต่อกันที่ทำไปเพราะตอนนั้นอารมณ์ชั่ววูบโมโหที่ขาดสติเพียงเท่านั้นหวังว่าปีนี้คงไม่มีเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงสันติภาพจงมีแด่โลกขอให้ทุกคนเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่กันอย่างสนุกสนาน Join to the World นะคะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ